รถคันละเกือบ3ล้านอย่าง C Class รุ่นปรับโฉมเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวแบบเจาะลึกทุกซอกทุกมุมเลยอยากไปกันหรือยังครับไปกันเลยนี่คือ Mercedes-Benz C Class รุ่นปรับโฉมคู่แข่งของมันคือเจ้า BMW Series 3แล้วก็ Audi A4 เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับไฟหน้ารุ่นใหม่ฉลาดกว่าเดิมชื่อของมันคือ Multi Beam LED ข้างในมันเนี่ยมีหลอดไฟถึง84หลอดกระจังหน้าแบบ Diamond Grill ชื่อบอกว่าเป็นไดมอนด์แต่มันไม่ใช่เพชรหรอกนะครับมันเป็นแค่เหล็กที่เหมือนเพชรเท่านั้นแหละแต่ที่เจ๋งที่สุดเลยเนี่ยคือเจ้าสัญลักษณ์ Mercedes ดาว3แฉกที่ฝังเรดาร์ดิสโทรนิกไว้ข้างในหลังจากที่มานั่งในเจ้า Mercedes-Benz C-Class รุ่นปรับโฉมนะครับรู้สึกว่าอินทีเรียเนี่ยดูเรียบหรูตามสไตล์ Mercedes-Benz ส่วนการประกอบให้ความรู้สึกว่ามันเรียบร้อยกว่ารุ่นก่อนปรับโฉมมาดูกันที่เบาะบ้างเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีแดงเป็นหนังแท้มีลัมบ้าซัพพอร์ตนะครับเป็นทรงสปอร์ตพอนั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันโอบกระชับหลังดีในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยยกมาจากเจ้า E-Class รุ่นพี่ของมันเป็นพวงมาลัยสปอร์ตท้ายตัดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมด้วยระบบการสัมผัสเป็นจอ wide screen cockpit เป็น fully digital จอกลางมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเกือบ2เท่าเป็นขนาด 10.25 นิ้วแอร์เมื่อลองจับดูมันทำจากพลาสติกแต่ให้ความรู้สึกที่ดูแข็งแรงแล้วก็ใช้งานง่ายปุ่มปรับเนี่ยทำจากพลาสติกส่วนนาฬิกาเข็มแบบคลาสสิกก็เป็นแบบตามสไตล์ของ Mercedes-Benzที่วางแก้วให้มาถึง2ตำแหน่งที่เก็บของระหว่างที่นั่งมีรู USB ถึง2ตำแหน่งรองรับระบบ Apple CarPlay ในส่วนของ Infotainment System ตรงกลางสิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเจ้าปุ่มนี้ครับมันคือระบบถอยจอดอัตโนมัติซึ่งรวมไปถึงการถอยจอดเข้าซองและการถอยจอดขนานรุ่นนี้มี Ambient Light มาให้ถึง64สีพร้อมระบบคำสั่งเสียง Ambient Light Red Ambient Light Redเป็นง่ายส่วนในส่วนของทัชแพดก็ควบคุมเหมือนเดิมคอนโทรลเลอร์ถ้าเป็นคนที่เคยใช้ Mercedes-Benz C-Class อยู่แล้วเนี่ยก็คงจะไม่รู้สึกว่ามันแปลกใหม่อะไรครับมาดูกันที่ข้างบนบ้างกระจกมองหลังเนี่ยมีลักษณะดูเรียบหรูขอบเล็กลงให้ช่องเก็บแว่นมาแล้วก็พาโนรามิกกลาสรูฟควบคุมด้วยระบบ One Touch มี2จังหวะเครื่องเสียงยี่ห้อเบอร์เมสเตอร์13ตำแหน่งเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่3ตำแหน่งทัศนวิสัยโดยรวมถืออยู่ในเกณฑ์ดีกระจกโปร่งมากมีม่านบังแดดมาให้สำหรับคนที่สูง170ซมอย่างผมเล็กรูมเนี่ยก็เหลือประมาณนี้อย่างที่คุณเห็นเฮดรูมแอร์ข้างหลังเนี่ยให้มา2อันสามารถเปิดปิดได้แต่ว่าปรับอุณหภูมิไม่ได้ที่เก็บของข้างหลังคนขับให้มาในลักษณะคล้ายบนเครื่องบินเลยไม่ใช่แค่ตะข่ายธรรมดาแล้วถ้าหากว่าคุณลืมของไว้ข้างหลังเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเดินออกไปหยิบคุณแค่เปิดที่นั่งจากข้างในในส่วนของที่นั่งตรงกลางมีที่วางแขนมาให้พร้อมที่วางขวดน้ำถึง2อันมีที่เก็บของจิปาถะด้วยถ้าคุณถือของมาเต็มไม้เต็มมือไปหมดคุณไม่จำเป็นต้องใช้มือในการเปิดข้างในก็จะมีตะข่ายสำหรับเก็บของมีตะขอสำหรับแขวนถุงสำหรับเกี่ยวของส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกไม่ใช่โครเมียมนะครับเมื่อคุณเปิดพื้นขึ้นมาคุณจะไม่เจอยางอะไรหรอกเพราะว่าคันนี้เป็นยางรันแฟลตแต่คุณจะเจอกล่องพิเศษสำหรับ Mercedes-Benz เท่านั้นแล้วถ้าคุณมีของที่ใหญ่เกินกว่าจะใส่ข้างหลังเนี่ยคุณสามารถดึงสวิตช์ตรงนี้เพื่อพับเบาะจากด้านหลังคุณก็จะได้พื้นที่สัมภาระที่เพิ่มมากขึ้นคุณสามารถปิดด้วยการกดปุ่มนี้หรือว่าจะเตะก็ได้แต่ผมชอบเตะมากกว่าและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สำคัญเลยเนี่ยคือการล็อกโดยไม่ใช้กุญแจที่ประตูหลังC-Class รุ่นปรับโฉมที่ทำตลาดในประเทศไทยใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2000cc 4สูบเทอร์โบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะทำให้ทำอัตราเร่งได้ดี
0ถึง100สามารถทำได้ภายใน 6.9 วินาทีและกินน้ำมันสามารถทำได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรไฟท้ายได้เป็น Full LED แบบเต็มดวงถ้าขับตอนกลางคืนก็จะเห็นเป็นรูปตัว C ไม่ต้องไปสับสนกับ E-Class หรือ S-Class แล้วสำหรับในรุ่น AMG จะได้ล้อแบบ19นิ้วที่ยกมาจากรุ่นพี่อย่าง C43 AMG นั่งคนเดียวมันก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้ามีเพื่อนมานั่งด้วยเนี่ยสิเบียร์อะรถคันนั้นเกือบ3ล้านแต่ดันได้ทั้งให้เสียปลอมแล้วทอดจริงอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไงพอได้ลองมาขับเจ้า C220D ก็สมกับเป็นเครื่องดีเซลที่เบนพัฒนาด้วยงบหลักแสนล้านเครื่องเดียวกับ E-Class โฉมใหม่แรงบิด400นิวตันเมตรมาตั้งแต่รอบเครื่องยนต์ที่ต่ำราวๆ 1,000 รอบต่อนาทีเหยียบคันเร่งไปแค่1/3ก็เริ่มรู้สึกถึงแรงดึงที่พร้อมจะพาคุณทะยานไปข้างหน้าในโหมดการขับขี่ Eco หรือ Comfort เกียร์อัตโนมัติ9สปีดเปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลที่รอบไม่เกิน 2,000 รอบเพียงแค่ความเร็ว100กม.ต่อชั่วโมงหันไปมองจออีกทีก็เกียร์9ซะแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมรถคันนี้ถึงประหยัดน้ำมันมากๆด้วยตัวเลขที่เราทำได้ถึง18กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าคุณเป็นคนรักความเร็วในโหมดสปอร์ตและสปอร์ตพลัสมันก็สามารถตอบสนองคุณได้อย่างเต็มที่คาแรคเตอร์หลายๆอย่างเปลี่ยนไปรอบเครื่องยนต์ที่ไปรอเกือบ 2,000 รอบเพียงแค่คุณแตะคันเร่งเบาๆเครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรเทอร์โบสามารถลากรอบไปได้ถึง 4,000 รอบมาพร้อมแรงบิดมหาศาล400นิวตันเมตรมาเต็มตลอดช่วงที่คุณกดคันเร่งแล้วคุณจะได้รู้ว่าหลังติดเบาะมันเป็นแบบนี้นี่เองทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมจากเสา A ที่ไม่หนาจนเกินไปกระจกมองหลังและกระจกมองข้างที่ช่วยตัดแสงสะท้อนจะเข้ามามีบทบาทเมื่อมีรถ SUV ยกสูงค่ายดังขับตามหลังมันติดพร้อมเปิดไฟธรรมดาที่สว่างอย่างกับไฟสูงนอกจากนั้นยังมีม่านกันแสงทางด้านหลังที่สามารถปรับได้จากคอนโซลตรงกลางการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้อย่างดีเยี่ยมแม้ขณะใช้ความเร็วสูงเสียงลมและเสียงเครื่องยนต์ดีเซลก็ไม่ได้เข้ามารบกวนสุนทรียภาพในการขับขี่แอมเบียนไลท์ทั้ง64สีช่วยสร้างให้ห้องโดยสารมีสีสันมากขึ้นโดยเฉพาะการขับขี่ตอนกลางคืนระบบคำสั่งเสียงและทัชแพดบนพวงมาลัยทำให้คุณสามารถควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์โดยไม่ต้องละสายตาออกจากพื้นถนนเพียงแค่เริ่มปุ่มขึ้นแล้วก็พูดสั่งได้เลยและที่เป็นไฮไลท์เฉพาะรุ่น AMG Dynamic เลยก็คือระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้าหรือ Distance Pilot Distronicเมื่อมันทำงานร่วมกับระบบ Cruise Control และ Speed Limit จะช่วยให้คุณสามารถถอนเท้าออกจากคันเร่งได้อย่างสบายใจและสบายตัวอีกด้วยครับที่นั่งตอนหลังไม่ได้รู้สึกอึดอัดอย่างที่คิดไว้ในตอนแรกต้องยกความดีความชอบให้ Panoramic Glass Roof ที่ให้ความโปร่งสบายตั้งแต่ที่นั่งตอนหน้าจนถึงผู้โดยสารตอนหลังในส่วนของช่วงล่างที่ถูกเปลี่ยนจากช่วงล่างถุงลมหรือ Airmatic กลับมาเป็น Coil Spring ในแบบเดิมอาจจะทำให้รู้สึกแข็งหรือกระด้างมากขึ้นเล็กน้อยเจ้า C220D กับค่าตัว3ล้านบาทเพื่อนๆคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่ลองคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนะครับหลังจากที่พวกเราคาร์บัสชั่นได้อยู่กับเจ้า C Class รุ่นปรับโฉมเนี่ยมา1วันเต็มๆก็อยากจะมาสรุปข้อดีข้อเสียให้ฟังกันครับข้อดีก็จะมีผมให้1เครื่องดีเซลที่เหยียบแล้วมันดึงจริงสำหรับรถบ้านเนี่ยผมให้ถือว่าแรงจริงส่วนข้อ2ก็ที่นั่งหลังพอลองไปนั่งจริงๆตอนที่ขับแล้วเนี่ยบริพาโนรามิกกลาสรูฟทำให้รู้สึกว่ามันไม่อึดอัดอย่างที่คิดส่วนข้อเสียผมว่าถือว่าน่าเสียดายแล้วกันที่มันไม่ได้ช่วงหน้าถุงลมจากเจ้ารุ่นบลูเทคไฮบริดก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากนะครับช่องพวกเราคาร์บัสชั่นด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูรีวิวรถรุ่นอะไรคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับบ๊ายบายเฮ้ยลืมขอบคุณเบนซ์พระราม3ที่ใจดีให้พวกเรายืมรถมารีวิวนะครับขอบคุณครับเสร็จแล้วปุ้ย